สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่แอนไปดูบ้านหลายๆที่ตามที่วิดีโอที่แอนลงให้เพื่อนๆได้ชมคือ EP 1 EP 2 EP 3ณวันนี้ก็ได้ตัดสินใจเลือกเป็นคอนโดซึ่งบรรยากาศรอบๆสวยสงบเป็นระเบียบและสะอาดเพื่อนบ้านไม่วุ่นวายวันนี้คุณชอนเรียลเอสเตทนัดไปคอนโดเพื่อ Home Inspection คือไปตรวจสอบบ้านเพื่อเวลาเข้าอยู่จะได้ไม่มีปัญหาค่ะโดยปกติต้องจ่ายค่า Home Inspection ด้วยนะคะ300เหรียญแต่ชอนเป็นเพื่อนกับแฟนค่ะชอนเลยมาช่วยตรวจสอบบ้านให้ฟรีเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าการตรวจสอบบ้านที่อเมริกาเขาทำกันยังไงวันนี้อยู่ที่13องศาอากาศดีมากเลยค่ะมีแสงแดดเบาๆอุ่นๆออกมาเดินบนถนนตากแดดสบายตัวเลยค่ะตอนนี้เราจะเดินตรวจสอบรอบๆคอนโดว่าพื้นที่เราได้เขตถึงไหนและสิ้นสุดตรงไหนนะคะตอนนี้เข้ามาตรวจสอบข้างในคอนโดว่าอุปกรณ์ในคอนโดมีตรงไหนเสียหายบ้างถ้าหากว่ามีเสียหายก็แจ้งช่างมาซ่อมก่อนเข้าอยู่ซึ่งค่าซ่อมตรงนี้ทางแอนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยStainless steel spray. Check the thought, huh? Yeah. Okay.
ตอนนี้เราจะขึ้นไปตรวจสอบห้องบนหลังคาซึ่งมีฮีเตอร์และแอร์คอนแบบออโตเมติกจะเช็คดูสภาพประวัติการรักษาค่ะThank you.
quite a lot of vents. There are probably lots of vents down there. Where your supply line, you know, for insulated, which is fine. Especially if you have it in the attic. Having all those lines insulated makes it more efficient. But there's your furnace filters. So. And keep some stuff up here that you don't want. No, I'm saying when we get more stuff, we can keep stuff up here. That helps keep your heat and air in your home. One thing I would say is I would cap this one. I wanted to put that one there, but that's a direct line right into that water heater closet, so mm-hmm. You're gonna get some cold air. ตรงนี้เป็นที่เก็บสายยางนะคะจะเช็คดูว่าน้ำได้ไหลปกติหรือไม่
ช็คเครื่องซักผ้าแบบปั่นผ้าเปียกและปั่นผ้าแห้งต่อไปก็เช็คห้องน้ำค่ะมีทั้งหมด2ห้องค่ะได้เช็คไฟและพัดลมเพดานแต่ไม่มีรีโมทที่จะเปิดไม่แน่ใจว่าจะเสียหรือไม่เดี๋ยวชอนจะติดต่อแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าของเดิมเพื่อแจ้งซ่อมต่อไปคลิปนี้ยาวนิดหน่อยนะคะแต่อยากให้เห็นถึงการตรวจสอบบ้านที่ถูกต้องค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสรุปวิดีโอนี้คือขั้นตอนของ Home Inspection คือการตรวจสอบบ้านก่อนเข้าอยู่นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบ้านในอเมริกาและนี่ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนที่ควรทราบนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ